คาเฟ่หมูทะชาวเกาะกับบรรยากาศทะเลตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาสุ่มฟืนเพื่อที่จะไล่ยุงให้นะครับสำหรับคนที่มานั่งรับประทานหมูกระทะนี่ก็คือสถานที่ดีๆที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับจังหวัดชุมพรมีดีไม่แพ้ที่อื่นแต่หลายคนอาจจะมองข้ามว่าตอนนี้เป็นทะเลเล็กๆไม่สามารถเล่นน้ำทะเลได้นะครับมันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับอย่างที่ผมจะบอกให้ว่าตอนนี้เป็นทรายนะครับที่เราสามารถเดินติ๊กแซกไปได้เรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของที่นี่ก็คือเราสามารถกางเต็นท์ได้นะครับนำเต็นท์มากางที่นี่บรรยากาศขึ้นชื่อของเขาก็คือเกาะเอียบหมูทะชาวเลนะครับบรรยากาศหมูกระทะริมทะเลนี่ก็คือบรรยากาศในตอนกลางคืนนะครับที่บ้านเกาะเตียบตรงนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับนั่งทานหมูกระทะกับแสงไฟในยามค่ำคืนที่ริมทะเลที่เห็นไฟกระพริบอยู่นี้นะครับก็เป็นเรือประมงที่จอดจริงๆเขาควรที่จะออกเรือนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ออกเพราะว่าบอกว่ามีพายุเข้าก็เลยจอดเรือไว้นะครับจอดมา2วันละอันนี้น้ำทะเลลงไปแล้วนะครับน้ำลงไปลึกทีเดียวบรรยากาศของหมูกระทะในตอนเย็นนะครับช่วงค่ำๆบรรยากาศก็อย่างนี้เลยสวยงามทีเดียวครับตัวนี้ก็จะเป็นเชือกทำเป็นเปลให้เราหวนเล่นนะครับทางร้านเขาก็จะเปิดไฟตามซุ้มหมูกระทะมีหมาน้อยมานอนเฝ้าที่เห็นใกล้ๆนั้นก็เป็นชุมชนที่ชาวบ้านอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มหมูกระทะที่ริมทะเลเลยนะครับบรรยากาศเงียบๆสบายๆไม่เงียบเหงาจนเกินไปนะครับแม้จะเป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะกว่านี้นะครับเขาบอกใครจะมานอนกลางเต็นท์ตรงนี้ก็ได้นะครับเขาจะมีมุมให้กลางเต็นท์Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you. I wanna stay with you. With you. I love the way that you love me today. Let's run.It's been so cold since you
ทะเลเวลาที่เขาเงียบสงบนี่ก็ดูแบบน่ารักมากเลยเนาะแต่ถ้าเวลาที่เขาเชี่ยวกรานนี่โหน่ากลัวมากเลยนี่คือทะเลที่มีความน่ารักที่มองเห็นไฟอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือเรือประมงน่าจะมีโอกาสที่จะออกเรือได้นะครับดูเขาเตรียมนะเขาตักน้ำออกจากเรือนะครับคิดว่าประมาณสักสองสามทุ่มน่าจะออกเรือไปจับทะเลแต่บางลำนะครับก็ไม่ไปเพราะว่ายังมีคลื่นที่แรงอยู่ถ่ายว่ายบรรยากาศเสียงคลื่นในยามเช้านะครับเขาน่ารักมากเลยเฮ้จะหอมแก้มไปไปนอนบนเปกันกลัวน้ำเหรอเล่นน้ำเล่นน้ำเร็วขึ้นแรงมากขึ้นแรงมากเลยหมาน้อยกลัวน้ำวิ่งขึ้นไปบนที่กลางเต็นท์ซะแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นจุดที่ให้บริการกางเต็นท์นะครับเราจะมากางเต็นท์ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ติดทะเลอย่างนี้เลยนะครับข้างบนข้างล่างก็กางได้ 4-5 หลังนะครับมารวมกันก็สนุกสนานดีเหมือนกันนะครับผมว่าน่ามามิทติ้งกันเป็นกลุ่มเล็กๆ9คน10คนกำลังพอดีครับตัวนี้ก็จะมีเรือหาปลาของชาวบ้านตัวนี้ก็จะเป็นชายหาดนะครับก็จะเป็นทะเลที่มีเกาะเล็กๆอยู่ทะเลอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับสบายนอนชิลบรรยากาศดีๆนะครับตัวนี้ก็จะได้ตัวนี้นะครับมันมีท่อก็น่าจะน้ำทิ้งนะครับไหลมาที่นี่วันนี้เราจะพาขึ้นไปชมข้างบนเป็นจุดกางเต็นท์นะครับจากข้างล่างนี้เราขึ้นไปข้างบนก็เป็นทางเดินขึ้นไปนะครับว้าวตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เป็นลานไม้นะครับอยู่ข้างบนนี้เลยบรรยากาศชิวๆนี่ไม่เลวเลยนะเนี่ยบรรยากาศสวยงามมีหมาน้อยตามมาอีกแล้วขึ้นมาไหมขึ้นมาเลยขึ้นมาเธอขึ้นมานั่งรอข้างล่างก็ได้บรรยากาศริมทะเลที่บ้านเกาะเตียบชาวบ้านกำลังหาหอยเสียบอยู่ใช่แล้วเขี่ยในทรายนะครับมันจะอยู่ในทรายแล้วก็เอาไปผัดบางคนก็เอาไปดองน้ำปลาก็ไม่เยอะนิดๆหน่อยๆตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับนั่งกินหมูกระทะนะครับพระอาทิตย์ก็จะตกตรงนี้นะครับก็จะมีเงาสะท้อนตรงนี้ข้างบนนั่นก็เป็นพระอาทิตย์กำลังจะตกเราจะนั่งรอชมพระอาทิตย์ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะสวยงามตรงที่เห็นอยู่ข้างหน้านู้นนะครับที่มีบ้านตั้งอยู่ตรงนู้นตรงนั้นเขาเรียกว่าเกาะยอข้างหน้าตรง
เกาะเล็กๆครับเกาะเล็กๆตรงกลางระหว่างเกาะใหญ่อะแล้วก็จะมีธนาคารปูตัวนั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่เขาอนุรักษ์พันธุ์ปูใช่ครับตรงนั้นเขาจะกินปูห้อยขาตรงนั้นแหละครับนั่งเรือออกไปกินปูห้อยขาถ้าไปกินปูอย่างเดียวแล้วก็ชมรอบเกาะ850 บาทแต่ถ้าไปดำดูปะการังด้วย1,500แต่ถามเมื่อกี้เขาบอกว่าเรือไม่ออกเพราะว่าช่วงนี้มรสุมถ้าจะออกก็คงประมาณวันที่9จะมีลูกค้ามาใช้บริการแต่ถ้าเราจะไปเราต้องไปลองถามดูเพราะมันมีมรสุมเข้าเรือที่จอดอยู่ตรงนี้ก็คือเขาไม่ออกฝั่งเพราะว่าช่วงนี้มีมรสุมก็เลยมาจอดรอ 2-3 วันเรือไม่ออกไม่ได้ออกไปจับปลามีมรสุมเรือเล็กถ้าเรือใหญ่นี่พอออกได้อันนี้เรือเล็กถ้าเราจะไปเราต้องไปถามที่สายลุงหรือว่าร้านจอยทัวร์เนี่ยว่ามีเรือออกไปไหมคราวนี้นะครับเราจะเดินเล่นที่ริมทะเลคือหมาน้อยเขาเล่นจะนู่นเราจะเดินไปที่ริมทะเลไปให้สุดท้ายหมู่บ้านนะครับกับบรรยากาศสดชื่นดีเมื่อคืนฝนตกมาทั้งคืนก็มีหมาน้อยเป็นเพื่อนเราตรงนี้น้ำท่วมมาถึงตรงชิงช้าตรงนี้เลยเรือที่จอดนี่ก็คือออกหาปลาไม่ได้คืนจะซัดแก้งตามาหรือเปล่าคนทำแก้งตาตกหายเมื่อคืนตัดน้อยน้ำเที่ยวน้ำเที่ยวนะลูกมาตามอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นบ้านนะครับสวยเนาะบรรยากาศดีตอนนี้แดดส่องสวยงามเลยบ้านหลังนี้เขาเรียกว่าบ้านดาวบ้านดาวยังไงบ้านดาวแต่มีหลายชื่อมากข้างๆนี้เขียนว่าทั้งแท็กซี่ทั้งนาวินทั้งอารมณ์ดีฟูมูนอันดาแอดเวนเจอร์เดย์สารพัดเลยนะครับที่คาเฟ่หมูทะชาวเกาะ
อ้าวอย่าพร้อมเลยเป็นจุดให้เรามาถ่ายรูปได้เนี่ยเรือเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาถ่ายน้องน้ำตาลนะครับคือวันนี้เราเดินมาบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นที่ที่เขาไม่ถ้าต้นน้ำไม่สวยมันก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่เขาเอาเศษมาบ้านนี้เราอยู่ริมทะเลนี่คือบรรยากาศจับปลาดูก็ได้ตามปลาใช่มาก็มาน้อยตายแล้วนี่เราก็มาแล้วตามหมู่บ้านมาเหรอครับจ้ะอันนี้เพิ่งจับมาใหม่เหรอครับจ้ะอันนี้มันเป็นปูอะไรพี่จ้าปูม้ามาเป็นพวงเลยอันนี้คืนเดียวเหรอครับเนี่ยใช่ครับนี่เรามาดูปูม้านะครับพี่เขาจับมามีตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้อยู่ในตะกร้านี่ปูม้าถ้าเราจะซื้อปูม้านี่ไปซื้อได้ที่ไหนอ่ะพี่ที่แพร่อ๋อแพร่นี่แหละครับครับสังฆาถึงนั่นใครอยากจะมากินปูม้าก็นี่นะครับบ้านหลังคาสีฟ้านี่นะครับเขาขายปูม้าแถวนี้มีตลาดไหมพี่ไม่มีครับต้องออกไปข้างนอกอ๋อไปข้างนอกตลาดซื้ออะไรพี่ซื้อพวกอะไรซื้อพวกอาหารพวกอะไรพวกที่เขาขายปลาหมึกปลาอะไรพวกนี้มีไหมที่แพอ๋อที่แพมีหมดนี่กำลังแกะปูนะครับอันนี้จะเอาไปส่งเหรอครับแกะเนื้อครับแกะเนื้อขายจะหมาน้อยไม่ช่วยแกะนะลูกช่วงนี้ขึ้นแรงเหรอครับเมาแล้วก็พี่2วันก่อน2วันอ๋อแล้วช่วงนี้มีเรือที่เขารับจ้างออกไปกินปูไหมครับเดินไปไหนมีที่ต่อครับสายวันนี้ก็มีออกนะครับถ้ามีคนไปเขาก็พาไปครับครับอ๋อขอบคุณครับผมสายลุงนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงไหนครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สายลุงกันนะครับสวัสดีครับขออนุญาตทานนะครับสวัสดีครับมาเริ่มลงทะเบียนไปเลยเราจะเดินไปที่แพสายลุงอ๋อตรงนี้นะครับแพสายลุงที่บอกว่ากินฟูห้อยขานะครับดำดูปะการังร้านเกาะเป็ดเกาะไก่ตรงนี้เองที่ขายฟูตรงนี้ก็เก็บปูอยู่โอ้ยปลาสวัสดีครับนี่ปลาอะไรอะครับเนี่ยปลาดอกหมากปลาดอกหมากเอาไปทำยังไงกินนะครับแกงส้มแกงส้มแกงส้มกับทอดแกงส้มกับทอดอันนี้ปูม้าโอ้นี่อะไรอะครับเนี่ยแมงดาแมงเนี่ยแมงดาทะเลมีไข่เปล่ามีนี่แมงดาตัวผู้อย่างนี้กินได้มั้ยครับกินได้แต่ต้องตัวเมียอันนี้ตัวผู้อ๋อจะกินตัวเมีย
โอ้ปูเยอะเลยนี่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 ปลาอันนี้หมักเกลือมาแล้วตัวที่ว่ามันไปเลยใส่เกลือไปเลยอ๋อใส่เกลือเกลือเนื้อไม่ค่อยกินเรื่องเนื้อครับอีก5วันน่ะทานได้เลยอ๋อเป็นเหมือนปลาร้าเหรอครับอร่อยปลาเค็มเหรอครับเป็นปลาเค็มอันนี้ก็ใช่ถ้าตัวก็สวยดีเนาะใช่เป็นตัวมามีคู่กัดตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยใหญ่เนื้อมาได้เลยดูที่เตรียมสดไม่สดแล้วย่อมเนื้อใส่เกลือได้เลยครับอันนี้ปูไข่ครับเนื้อไข่นอกกระดองไข่นอกกระดองมีเยอะไหมครับปูทะเลเราเนี่ยเนี่ยก็มีพอเป็นเนี่ยช่วงหน้าลมเนี่ยวันนี้นะว่าติดแล้วธรรมดาอ๋อมีเยอะแล้วครับมีเยอะแล้วบอกว่ามันขึ้นลมแรงอันนี้ขึ้นลมแรงเมื่อคืนฝนก็ตกเนาะใช่ฝนครับตรงนี้ใช่ไหมที่ขายกุ้งขายปูตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ขายกุ้งเดี๋ยวก็ปลดเสร็จแล้วก็ขายตรงนี้ไม่มีอะไรครับตรงหน้าฝนสี่ห้าวันแล้วครับขอบคุณครับท่านเราใครที่จะมาเที่ยวบ้านเกาะเตียบครับก็เดินมาซื้อปูตัวนี้ไปกินได้นะครับเราจะเดินไปที่แพสายรุ้งนะครับจะดูว่าวันนี้จะมีเรือออกไปกินปูไหมนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศการเก็บปูนะครับภายในหมู่บ้านบรรยากาศสวยครับที่นี่สวยบรรยากาศดีน่าเที่ยวไปกินข้าวไม่ไปกินปูใช่ไหมไม่ไปกินปูใช่ไหมขึ้นเรือไปกินปูทุกวันไม่เรากินข้าวเสร็จก็ถามดูก่อนนะครับเราจะออกกินอันนี้เป็นในหมู่บ้านตอนนี้ก็จะเป็นเรือประมงนะครับเรือเยอะเลยอันนี้เรือสายรุ้งอันนี้เป็นเรือนำเที่ยวนะครับอันนี้เป็นเรือนำเที่ยวที่จะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวนะครับตอนนี้มีต้นมะขามเทศเยอะตรงนี้นะครับเป็นที่ให้บริการสายรุ้งนำเที่ยวนะครับเรนโบว์ทาวเวอร์สายลุ้งนำเที่ยวอยู่ตำบลปากคลองอำเภอตะคริวจังหวัดชุมพรสวัสดีครับรบกวนสอบถามเรื่องนั่งเรือไปกินปูครับว่าวันนี้มีเรือออกไหมครับครับตัวนี้เป็นป้ายสายลุ้งนำเที่ยวมาขึ้นเรือตรงนี้เหรอครับครับสวยดีเนาะตรงนี้นะครับเป็นจุดขึ้นเรือที่จะไปกินปูนะครับสวัสดีครับวันนี้มีเรือไปกินปูไหมครับมีเรือออกไหมครับเรือน่าไปได้แต่ว่าเรือที่จะไปเอาปูมาให้เรากินไปไม่ได้เป็นคลื่นเป็นฝนตั้งสองสามวันมาแล้วค่ะช่วงนี้ก็เลยงดเนาะว่าจ้างเรือไปเที่ยวเกาะไปถ่ายรูปอะไรอย่างนั้นอ่ะเด็กก็น่าจะหาไปให้ได้แต่ถ้าว่าอาหารเนี่ยหาปูยากอย่างอื่นได้อยู่ค่ะ อยากจะไปกินปูกินบรรยากาศ ไปกินปูช่วงนี้มันพายุเข้ายาวไหมครับเพราะว่าหมดที่จะไหลน้ำมันสวนมันเป็นเขาเรียกว่าปูมรสุมเลยแต่ว่าจริงๆถ้าไปกินปูเนี่ยไปได้แต่ว่าบังเอิญว่าสองวันที่ผ่านมามันเป็นพายุใหญ่ที่ไม่มีเรือออกไปปูแต่พรุ่งนี้น่าจะเริ่มออกไปเอาปูแล้วหรออ๋อแต่ว่าพี่ก็น่าจะกลับพรุ่งนี้ก็กลับกันแล้วเพราะมานอนนี่สองคืนจะมีแต่ปูตัวเล็กอะเพราะว่ามีเรือเล็กๆไปเก็บอวนอยู่มันไม่รู้ว่าได้หรือเปล่างั้นแล้วก็หางั้นเราก็หาซื้อปูแถวนี้ไปกินเอานั่นแหละน่าจะมีไซส์นั้นเพราะเขาออกไปเอาปูตัวใหญ่ไม่ได้อ๋ออันนี้ตัวเล็กแล้วเหรอครับใช่ค่ะอ๋อเราก็ว่าตัวใหญ่แล้วนะเพราะบ้านเราไม่มีเราก็ว่ามันตัวใหญ่แล้วได้ให้เขาเลือกตัวใหญ่ให้แล้วก็ไปให้รีสอร์ทพร้อมให้ทำซีฟู้ดให้อ๋อรีสอร์ทเขารับทำด้วยเหรอครับเขาบอกพักที่นั่นกันใช่ใช่ครับซื้อไปแล้วบอก
บว่าจ้างเขานั่นแหละให้เขาทำให้ซีฟู้ดกับต้มให้เราก็นั่งกินสบายๆคือเอาอย่างนั้นก็ได้ครับซื้อปูที่นี่ไปแล้วให้รีสอร์ททำให้ตรงนั้นอ่ะต้องไปซื้อเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดอ๋อเหรอครับต้มแก่หมดครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมที่นี่นะครับใครจะมาเที่ยวนะครับสายลุงนำเที่ยวนะครับ